ทัพพะรามัจจุปาติมัสสัมพันธุสัมมิทาภูกัญญาปาพะรามัจจุปาติมัสสัมพันธุสัมมิทาภูกัญญาปาพะรามัจจุปาติมัสสัมพันธุสัมมิทาภูกัญญาปาคาถาลุกขึ้นยืนรับจำได้ไหมครับอุทานาอุปทานาจาสุสุสัพพิกัิยาสัพพัจจังสิบหูขานาพระองค์อาวาตเยตุโมอุทานาอุปทานาจาสุสุสัพพิกัิยาสัพพัจจังสิบหูขานาพระองค์อาวาตอุทานาอุปทานาจาสุสุสาปฏิจจิยาสัพพัจจังสิบหกขานาคตุงอาจาเรตุโกกลับเข้ามาครับหนังสือครับเปิดหนังสือครับตอนนี้เราจะขึ้นพระวินัยพิจกเลยครับตอนนี้นะไปเข้าช้ามียาเพิ่มฝักอะไรอย่างให้นะครับจะแจกวันพรุ่งนี้ทุกคนไปยาเพิ่มฝักอะไรอย่างขัดห้องน้ำ30ห้องนั่นเลยจากวันนั้นที่ใครแต่งทุกวันใครเป็นคนสุดท้ายก็จะได้ขัดห้องน้ำต่อพี่ถ่ายทอดต่อพี่นี่นางอ่านครับเปิดหนังสือขึ้นมาหน้า10นะครับหน้า10พระวินัยปิฎก8เล่มย่อว่าอาปาทจุปาทมี 21,000 พระธรรมขันธ์นะครับเปิดไปครับเห็นหน้าขั้นแบบนี้ครับเปิดไปเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกครับหน้าที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูซิดูครับไปครับหน้า57 58ครับ เปิดหน้า58พระสุตตันตปิฎก25เล่มย่อว่าทีมะสังฆังคุมี 21,000 พระธรรมขันธ์57 58เห็นไหมเล่มคู่มือเล่มคู่มือจะได้เขาเล่มใหญ่ยอมกินหนังสือยังไงก็ได้อย่าให้หนังสือเลอะขี้มือขี้มูกขี้ตาขี้หูเด็ดขาดนะเราห้ามเรียนมือไปเปิดหนังสือหนังสือจะไปแปะเส้นย้ำลายเราจะเป็นเพื่อนหนังสือเป็นบาปเป็นกรรมเปิดหนังสืออย่าไปยุ่งกระดาษให้ยับค่อยๆใช้นิ้วมือเกี่ยวบินของกระดาษเปิดนะครับอย่าเอาอะไรไปกั้นหนังสือมันย่นมันยับมันอ้าหนังสือล้ำค่ากว่าสิ่งใดเอาอะไรมาแบกหนังสือก็ไม่มีอะไรจะมีราคาเอามาถึงนิพพานเลยเปิดไปเห็นหรือยังหน้า58อ่ะเห็นแล้วหน้า58จำไปด้วยต่อไปพระอภิธรรมครับเปิดไปเลยตึ๊ด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 หน้าอะไรตอน20ครับหน้า120พระอภิธรรมปิฎก12เล่ม 42,000 พระธรรมขันธ์ครับพระวินัยปิฎกกี่เล่มครับพระวินัยปิฎกกี่เล่ม8เล่มมีกี่พระธรรมขันธ์ฮะ 12,000 ที่ 2,000 10,000 2,000หนึ่งหมื่นสองพันหรือสองพันหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นก็มีอ่านยังไงจะสองพันหนึ่งหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นสองพันมีแต่สองหมื่นพันอะไรสองพันหนึ่งหมื่นจำตัวเลขไว้นะพระวินัยปิฎกมี8เล่มนับเป็นพระธรรมขันธ์เท่ากับ
21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎกมีกี่เล่ม25เล่มมีพระธรรมขันธ์เท่าไหร่21,000เท่ากับพระวินัยวินัย8เล่มก็21,000พระสูตร25เล่มก็21,000มันอาจจะเล่มเท่ากันจะได้พระธรรมขันธ์เท่ากันใช่ไหมแต่นี่เล่มก็ไม่เท่ากันต่างกันเยอะแต่ทำไมพระธรรมขันธ์เท่ากันเดี๋ยวไปหาเหตุผลนะครับต่อมาพระอภิธรรมปิฎกกี่เล่ม12เล่มมีกี่พระธรรมขันธ์4มากกว่าเดิมอีกเล่มน้อยลงจาก25เหลือ12แต่พระธรรมขันธ์มากขึ้นเป็น2เท่าเท่ากับพระวินัยกับพระอภิธรรมพระสูตรรวมกันนะ 21,000 พระธรรมขันธ์ 21,000 พระธรรมขันธ์และ42,000 พระธรรมขันธ์รวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่84,000หรือ 48,000 นับยังไงพระวินัยปิฎก8เล่มตั้งแต่เล่มที่ถึงเล่มที่ตั้งแต่เล่มที่ถึงเล่มที่1ถึง8พระสูตร25เล่มจะเล่มที่ถึงเล่มที่9ถึง33พระวินัยธรรม12เล่มตั้งแต่เล่มที่ถึงที่จำไว้นะแค่เรียนเท่านี้ต้องขอลากลับบ้านคุยได้ครับผมจะเรียนพระไตรปิฎกมาแล้วน่าจะบอกให้พระไตรปิฎกทั้งหมดมี 84,000 ธรรมขันธ์ถ้าเป็นเล่มก็มีตั้ง45เล่มคุณนะเป็นทั้งใน8เล่มละพระสูตรนี้25เล่มพระวินัยธรรม12เล่มถ้าไม่ไปเรียนไม่รู้ละครับเนี่ยอย่ามาเถียงผมนะผมจะเรียนพระไตรปิฎกแค่นี้ก็ได้แล้วใช่ไหมถ้าเข้าถึงเนื้อหาภายในสัจจะนั้นแค่นี้ก็เถียงเขาก็ฟังเช่นเขาถามคนเล่าระหว่างสัตว์บกกับสัตว์น้ำอันไหนมากกว่ากันคนหนึ่งบอกสัตว์บกมากกว่าสัตว์น้ำคนหนึ่งไม่ใช่สัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกแกรู้ได้ไงมีพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นหลักฐานว่าไงตายก็เติมลงมาดูสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกเขาเลยฟังชูวิธีการแบบนี้ทำพุทธพจน์เลยพวกไปไหวอาจก็ไปมีโดก็ฟังแล้วก็มีครูบาอาจารย์จำนวนหนึ่งนะที่ไปเทศน์บรรยายเราชอบอ้างมั่วๆครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าแล้วก็มีบางคนแล้วก็ว่อนไปทั่วในโลกโซเชียลนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เรื่องตัวเองที่เกิดมาเพราะการไปเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่เรื่องตัวเองที่เกิดมาพบกันในชาตินี้ต้นคุณเจ้าไม่ได้ตรัสคำพูดแบบนี้ครับเป็นคำพูดที่เขาเขียนที่เดียวแล้วคุณเจ้าบอกว่าคุณเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอ้างอิงพระพุทธพจน์ทำให้รู้สึกว่าจะเสียหายนะครับ ทีนี้มาดูครับอ่านครับหน้าสิบเปิดหน้าสิบมาอ่านให้เหมือนกันตรงกันอ่านให้เสียงดังฟังชัดหน่อยกระชับกระเฉงหน่อยแอดไม่ได้เรื่องอ่านครับพระวินัยปิฎกแปดเล่มย่อว่าธัมมามัจจุปาทิมี 21,000 พระธรรมขันธ์พระวินัยหรือพระวินัยปิฎกคลังหลักธรรมอันประเสริฐที่เป็นข้ออ้างและข้ออนุญาตถ้าห้ามแล้วถึงทำก็กลับว่าผิดถ้าอนุญาตแล้วไม่ทำตามก็กลับว่าผิดพระวินัยปิฎกจึงจัดเป็นศีลสิกขาที่ควรศึกษาให้เข้าใจก่อนเพราะเป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติธรรมเพื่อให้ได้สมาธิและปัญญาเอาสั้นๆไปก่อนเข้าใจไหมยังไง อ่านแค่สามบรรทัดเข้าใจไหมยังไง เข้าใจว่าหนึ่งพระวินัยเป็นสองข้อนะครับท่านเคยเห็นเขาจัดงานบวชพระไหมพอบวชเสร็จแล้วให้พระบวชใหม่ภายบาทหรือไม่ก็
ย่างห้อยศอกเดินมาให้คนเขาทำบุญใส่ซองใส่อะไรไปไหมใช่เลยครับเขาทำไมเขาเชื่อว่าพระบวชเสร็จใหม่ๆยังไม่ผิดศีลยังเป็นพระที่บริสุทธิ์ที่สุดครับเพราะบวช 2-3 วันไปแล้วเริ่มผิดศีลแล้วครับไม่บริสุทธิ์ไม่เต็มร้อยแล้วใช่ไหมยิ่งพวกท่านบวชมา7พรรษา8พรรษาโอ้ยิ่งแล้วเลยครับไม่ต้องพูดถึง4 11พรรษาผมแยกเขาเลยในเนี่ยเพราะมีแต่ผิดมีแต่ผิดมีแต่ผิดใช่ไหมสู้พระบวชใหม่แป๊บเดียวก็ไม่ได้ยังบริสุทธิ์ไม่ทำผิดอะไรก็เลยพาไปบวชใส่บาตรใส่ถือมีศีลบริสุทธิ์เพราะเขาไม่เข้าใจครับเขาเข้าใจว่ามีศีลก็คือยังไม่ได้ผิดข้อห้ามแต่วันนี้เรารู้เพิ่มว่ามีศีลเพราะ1ไม่ทำผิดข้อห้ามและ2ได้ทำตามข้ออนุญาตทุกประการครับอะไรข้อห้ามพระบูชาสอนเรื่องอุปสาก็ต้องมียกินศีลก็ต้องมียกินศีลจำได้ไหมท่านบวชมาจะได้หนึ่งห้ามอะไรห้ามเสพเมถุนสองห้ามอะไรห้ามลักทรัพย์ราคาห้ามเอาศพสามห้ามอะไรห้ามฆ่าสัตว์ห้ามฆ่ามนุษย์สี่ห้ามอะไรห้ามอุตริมนุษยธรรมใช่อุตริกรณียกิจที่ควรทำสี่อย่างอะไรหนึ่งอยู่คนมาสองใครฆ่าความสุขคุณ3บิณฑบาตเป็นวัด4ฉันยาดองด้วยน้ำมูกเน่าเห็นไหมมีข้อห้าม4มีข้อให้ทำ4ครับอนุสาส8คำของพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาครับอนุสาสห้ามทำถ้าขืนทำผิดถ้าห้ามทำแล้วยังไม่ได้ทำแสดงว่าบริสุทธิ์ส่วนข้ออนุญาตทำหรือยังถ้าบวชมาได้อยู่คนต้นไม้ยังพอท่านได้บวชมาได้อยู่คนต้นไม้ยัง5พรรษาเนี่ยแล้วคิดว่าเยอะแล้วใช่เยอะแล้วใช่เยอะถ้าไปนั่งเล่นไม่ต้องบวชก็ได้เขาทำมาเสร็จก็พักในบ้องสักหน่อยไม่ต้องบวชก็อยู่คนต้นไม้นะอยู่คนต้นไม้หมายถึงอะไรหมายถึงสมาทานทุดงอยู่คนไม้เป็นวัดใช่ไหมอยู่ป่าเป็นวัดที่โล่งแจ้งเป็นวัดเป็นข้อปฏิบัติขั้นอุกฤษในศาสนาของพระพุทธเจ้าคำว่าอยู่โคนต้นไม้นะครับคืออยู่ในร่มของต้นไม้ในช่วงตะวันเที่ยงเงาของต้นไม้ตกถึงไหนนั่นคือโคนต้นไม้ครับไม่ได้แปลว่านั่งที่โคนเรียนรู้โคนไปผิดใช่ไหมก็คืออยู่ในควงของต้นไม้ในร่มตอนตะวันเที่ยงครับถ้าตะวันบ่ายก็ไปเอาเงาหนีไปเรื่อยถ้าไปอยู่ตอน5โมงเย็นโอ้เงาเลยเป็นกิโลเลยจะอยู่ไหวไหมตอนตะวันเที่ยงทีนี้ตอนอยู่คนต้นไม้ไปอยู่ทำไมครับอยู่ทำไมอยู่ทำไมผมไม่เคยอยู่มาก่อนอยู่แล้วมันอะไรนะเราเรียกว่ามันอารมณ์สุนทรีลงสูงสี่อะไรสักว่านะมีสบายใจไม่ต้องมีอะไรยึดมั่นถือมั่นจะกวาดก็ไม่อยากกวาดก็ช่างเพราะมันคนต้นไม้ตอนดวงอาทิตย์ขึ้นก็ไปอยู่ฝั่งตะวันตกตอนดวงอาทิตย์บ่ายก็ไปอยู่ฝั่งตะวันออกฝนตกมาก็อยู่ตามข้าคบใช่ไหมใบร่วงมาไม่ต้องกวาดหรอกนอนนุ่มดีนะครับอย่างเนี้ยอยู่คนต้นไม้คืออยู่แล้วมันไม่ต้องมีสิ่งผูกพันแต่ถ้าอยู่นานนะเกิดอยู่นานเข้านั้นเขามีคนมาอยู่ตามเฮ้ยมีต้นไม้ของเราอีกต้นอื่นอีกต้นของผมยึดมั่นถือมั่นต้นไม้ของเราซะแล้วต้องย้ายนะครับเมื่อไหร่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ก็ต้นไม้ของเรารีบย้ายมันจะกลายเป็นยึดต้นไม้ยึดต้นไม้ของเราที่โล่งแจ้งต้นนะครับนี่ครับแล้วก็ฉันยาดองในน้ำเน่าในฉันยังครับมะขามป้อมดองฉี่ตัวเองเคยฉันหรือยังจะฉันไหมครับของผมมีครับลองฉีผมเองเอาไว้เฮ้ยหาฉันยากเหลือเกินต้องไปหาฉีวัวดำแล้วอยู่ป่าคนเดียวไปฉีวัวดำที่น้อยที่พระเจ้าอนุญาตอ่ะก็ฉีตัวเองนั่นแหละครับสมัยใหม่เขาก็สุขภาพหน่อยๆสุขอนามัยหน่อยๆเว
วลาฉี่เด็ดหัวเด็ดหางเคยได้ยินไหมอะไรครับต้องทำยังไงครับหรือว่าอ๋อก็หยิบใส่ปากเคี้ยวคิ้วคือใช่ครับไม่ได้ครับคือว่าอ๋อไม่มีระเบียบครับอย่างนี้นะเอาเรื่องดองก่อนนะแล้วใครดูว่าอนุญาตทำไมต้องให้ใช้ฉันฉี่นะครับบางอาจารย์ก็บอกว่าฉี่แรกอย่าเพิ่งเอาฉี่ที่สองคือตื่นมาฉี่ครั้งแรกเนี่ยมันเข้มข้นเกินไปมันหูเน่าเกินไปหรือเอาฉี่แรกก็ให้เด็ดหัวเด็ดหางหัวปื้ดทิ้งไปก่อนแล้วก็ขยุ่มเอาไว้เอาขวดเอาโหลเอาอะไรมาใส่พอมันยังไม่สุกก็เด็ดชุบแล้วก็ฉี่ทิ้งเนี่ยครับเขาเรียกเด็ดหัวเด็ดหางไงครับมันจับปลาไหลมาฟังหัวทิ้งฟังหางทิ้งแต่ตรงกลางเลยมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นน้ำฉี่ที่มีคุณภาพสูงสะอาดดีอันที่จริงมันไม่ต่างกันหรอกครับพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกฉี่ไหนก็ฉี่นั้นนะครับถ้าเด็ดหัวเด็ดหางหัวหางมาทบใส่กันก็พอกับกลางถูกไหมมันก็พอกับกลางเลยหัวหางมาทบใส่กันแล้วเอาเข้มกับจืดมาใส่กันก็พอกับตรงกลางนั่นแหละไม่เป็นเด็ดหัวเด็ดหางนั่นเองนะครับก็ฉี่ลองเอาไว้ก็ให้มันได้ที่จริงๆก็ไม่น้อยกว่า1 เดือนหรือจะดองไว้ทั้ง3 เดือนก็ได้ แต่จะนานเกินไปมันจะเน่าเละเปื่อยทีนี้อะไรก็ตามที่เป็นยาฟังนะครับอะไรก็ตามที่บอกว่าเป็นยาเพราะมีคุณสมบัติรักษาเยียวยาโรคเราต้องวินิจฉัยโรคของเราก่อนว่าโรคที่กำลังเกิดกำเริบอยู่ในเวลานี้ไม่มียาขนานใดจะรักษาได้นอกจากยาดองให้พิจารณาฉันยาดองว่าโรคเราจะหายเพราะยาขนาดนี้เราพิจารณาฉันไปไม่ใช่ว่าหิวเฮ้ยยาเราไปไหนไปมาฉันไปหิวอันนี้ไม่ใช่ยานะครับเนี่ยอาหารครับอาหารถ้าจะฉันเพื่อก็อยากไปฉันก็ไม่อะไรอร่อยดีฉันแล้วก็อยู่ท้องมีเรี่ยวมีแรงนอนหลับหน่อยอันนี้ไม่ใช่ยาครับอาหารผิดอบัติครับถ้าเป็นยาจริงต้องวินิจฉัยได้ว่าอาการเจ็บป่วยของเราที่มีอยู่เนี่ยจะบรรเทาลงเพราะยาขนาดนี้แล้วพิจารณาฉันนะครับอันนี้คือยาท่านถามมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจะรักษาโรคอะไรบ้างครับที่เราโรคแรกที่สุดที่รักษาคือผอมเหลืองครับผอมเหลืองไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำไมผอมเหลืองจะต้องฉันยาเพราะบินทบาทไม่ได้ไม่มีแรงบางทีอยู่ป่าเดินบินทบาทไปชมชมไกลพอบินทบาทไม่ได้ก็จะเป็นภาระของภิกษุอื่นที่อยู่ด้วยกันเขาจะรังเกียจหรือถ้าอยู่คนเดียวก็เลี้ยงชีพไม่ได้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงยาดองน้ำมูดนะครับเป็นยาสรรพคุณดีคือทำให้มีสีสันวันนะใครดื่มยาดองน้ำมูดเป็นประจำจำแก้มแดงเลยครับมีที่ปากแดงแก้มแดงหน้าใสเลยครับไม่ต้องไปใช้ครีมอะไรฉันบางอาจารย์เนาะมันฉี่แล้วเนี่ยหมักไว้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องไปดองอะไรนั่นน่ะจุ๊ดมันก็ดื่มเลยเคยดื่มไหมสดสดต้องเคยผมก็อยากรู้ผมก็ดื่มเหมือนกันเป็นยังไงเขาบอกเป็นยานั้นเป็นยานี้ก็ลองดูนะครับใหม่ๆแล้วก็รังเกียจของตัวเองบีบจมูกไว้ก่อนดื่มคือบีบจมูกไว้ก่อนกลัวจะได้กินฮะมันก็เค็มๆปลาแรมน้ำเกลือเลยครับมันไม่เปรี้ยวอะไรหรอกครับเค็มๆปลาแรมเอาน้ำเกลือละลายน้ำดูแล้วก็รสเดียวกันมันกินน้ำเกลือเนี่ยถ้าออกรสหวานรสเปรี้ยวแสดงว่ามีโรคบางประการแล้วล่ะโรคอะไรก็ไม่รู้ที่ไปหาหมอวินิจฉัยเอาเองแต่ทีเนี้ยนะครับเป็นยาอายุวัฒนะนะครับนอกจากจะรักษาโรคแล้วยังป้องกันโรคสร้างภูมิคุ้มกันเวลาอยู่ป่าที่รกชื้นนะครับก็จะเป็นภูมิคุ้มกันไม่ค่อยเป็นหวัดบางอาจารย์เนี่ยเอามาคั่วคอแล้วก็ล้างโพรงจมูกด้วยนะครับทำไงล้างโพรงจมูกครับเอาใส่ขันหรือใส่ฝาบาทใช่ไหมครับเอาจมูกจุ่มลงไปแล้วก็สูดขึ้นให้มันไหลคอออกทางปากครับประจำสายหลวงพ่อเกิดท่าพ่อปัญญาอยู่สิหลวงพ่อปัญญาอยู่เลยตอนนี้
นไหนยกมือซิลูกศิษย์พ่อปัญญาออกไปไหนอ่ะนี่ไงครับมันไปเลยกับผมอ่ะมีวิธีเทศพ่อพุทธเจ้าพ่อปัญญามันไม่ใช่ธรรมดาอย่างที่ผมนะครับสมัยผมไปอยู่เชียงใหม่วัดภูโมงที่เชียงใหม่อ่ะก็ไปใช้วิธีล้างจมูกแบบนี้แหละครับแต่เป็นน้ำเปล่าเอาจมูกจุ่มลงไปในขันน้ำซูโม่ขึ้นมาให้มันไหลออกปากก็บ้วนทิ้งทำประจำประจำทำใหม่น้ำเข้าปอดเข้าสมองแสบขึ้นมาทำไปทำมาก็คุณเขาบอกว่าหลวงพ่อท่านทำแล้วไม่เป็นหวัดเลยเราก็เชื่อกับทำตามไปเลย นะครับก็คือปัญญายามี2 อย่างนะครับ1ยาบรรเทาโรคที่กำเริบ2ยาเป็นยาสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายที่ป้องกันโรคเล็กๆน้อยๆแทรกซ้อนนะครับบำรุงกำลังนั่นเองง่ายๆแต่ไม่แปลว่าหิวก็ฉันอ้วนจะตายอยู่แล้วหิวๆฉันยานั่นไม่ใช่ยาแล้วนั่นเป็นอาหารมันก็คือยานั่นแหละแต่ถ้าเรากินมาไม่ใช่ยารักษาโรคมันจะเป็นอาหารไปพอฟังอร่อยมาดูต่อมาครับดังนั้นวินัยในคำพูดนี้หมายถึง2ข้อ1โอวาทะโอวาทะคือชี้โทษครับชี้โทษทำอย่างนี้ไม่สมควรทำอย่างนี้ถูกโลกวัชชะทำอย่างนี้ผิดปณติวัชชะทำอย่างนี้ชาวโลกตำหนิติเตียนทำอย่างนี้ผู้รู้ทั้งหลายติเตียนทำอย่างนี้แม้แต่ตนเองก็ติเตียนตนเองได้อย่างนี้ก็คือข้อที่มันมีโทษเมื่อกล่าวถึงข้อที่เป็นโทษเนี่ยก็คือเป็นข้อห้ามว่าอย่าทำเรียกว่าโอวาทะหรือโอวาทนั่นเองนะครับสองเป็นข้อแนะนำอันนั้นทำแล้วพึงควรอันนี้ทำแล้วจะดีอันนี้ทำแล้วจะเป็นที่รักของภิกษุด้วยกันอันนี้ทำแล้วจะเป็นสมานฉันท์อันนี้ทำแล้วไม่ใช่ข้อทะเลาะบอกแว้งเพื่อความรักเพื่อความสามัคคีเพื่อความเพื่อกูลอย่างนี้ครับอันนี้จะเป็นข้ออนุสาสนีเอาสองคำมารวมเข้าโอวาทะบวกอนุสาสนีจะเท่ากับโอวาทานุสาสนีข้อห้ามและข้อไม่ยากนั่นเองนะครับเป็นโอวาทานุสาสนีเขียนไหมครับเหมือนเกรดลงมีสมุดจดจดลงไปครับหลวงพ่อจดยังไงโอวาทานุสาสนีคำดีนะครับเนี่ยโอวาทานุสาสนีโอวาทานุสาสนีโอวาทะคำข้อห้ามเพราะมีโทษนะครับอนุสาสนีข้อแนะนำสั่งสอนเพราะมีประโยชน์ให้เว้นจากโทษให้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าทำได้สองอย่างนี้ถือว่าเป็นคนดีดีทั้งในทางโลกดีในทางธรรมโอวาทานุสาสนีใครเขียนภาษาไทยไม่เก่งบ้างครับเขียนภาษาไทยไม่ออกไหนหลวงพี่ลาวอยู่ไหนนะโอเคโอเคเขียนเป็นลาวก็ได้ไม่ได้ออกเสียงไม่ชัดสิล่ะโอวาทานุสาสนีเขียนเป็นตัวลาวก็ได้เขียนให้เพื่อนดูด้วยตัวลาวเป็นเสียงนอกแต่นอกออกเสียงมาอย่างนี้แหละเขียนตัวไหนก็ได้คนพม่าก็เขียนเป็นภาษาพม่ามาคนกัมพูชาก็เขียนกัมพูชามาขอออกเสียงตรงโอวาทานุสาสนีครับโอวาทะหรือโอวาทแปลว่าคำชี้โทษครับส่วนอนุสาสนีแปลว่าคำแนะนำประโยชน์นะครับบวกกับเข้ากับโอวาทานุสาสนีพระวินัยนี้มีสองด้านหนึ่งเป็นคำที่ชี้โทษสองเป็นคำที่แนะนำประโยชน์จึงเป็นข้อห้ามและข้ออนุญาตทีนี้พระบวชใหม่มาได้พินทุผ้าหรือยังนะอธิษฐานผ้าหรือยังยังอ้าวไหนว่ามีศีลบริสุทธิ์ที่สุดแล้วอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนี่ยังไม่ทำนี่ยังไม่ทำแสดงว่ายังไม่ใช่พระเต็มนะเนี่ยเป็นพระกึ่งกึ่งครึ่งครึ่งอยู่นะเนี่ยนะเป็นพระครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่เนี่ยยังไม่ใช่พระจริงเนี่ยอันนี้ทำหรือยังอันนี้ทำยังยังอันนี้ว่าเป็นหรือยังยังเวลาจะใช้ผ้าว่าไงผ้าเป็นหรือยังยังอ้าวแสดงว่ายังไม่ใช่พระเต็มเป็นพระได้แค่ยังไม่ได้ทำผิดเฉยแต่ที่ทำถูกก็ยังไม่ได้ทำนะครับนะพระที่เต็มก็คือไม่ทำข้อไม่ทำผิดข้อห้ามแล้วก็ได้ทำตามข้ออนุญาตนั่นเองครับเป็นพระเต็มนะครับ
พราะวินัยปิฎกทั้งหมดถ้าสงเคราะห์เป็นสิกขาสามเป็นศีลสิกขานะครับส่วนพระสูตรเป็นสมาธิส่วนพระวิธรรมเป็นปัญญาครับต่อมามาดูความหมายพระวินัยนะครับ พระวินัยแปลว่าคำว่าวินัยมาจากวิบวกในมีความหมายสามประการไฮไลท์ไปเลยครับครับไฮไลท์ไปเลยครับพระวินัยแปลว่าในต่างๆครับวินัยในต่างๆวินัยแปลว่าอะไรอีกแปลว่าในพิเศษนะครับเพราะวินัยแปลว่าอะไรอีกเพราะวินัยแปลว่ากฎสำหรับฝึกกายและวาจาครับนี่ครับนี่ครับวินัยครับมีทั้งยังไงต่างๆต่างๆในต่างๆนั่นไงมีอยู่แล้วนั่นไงหมายถึงในต่างต่างในก็คือวิธีแตกต่างมากมายเขาต่างต่างต่างยังไงบ้างต่างโดยเป็นที่ภูปฏิโมกข์ที่ภูนีปฏิโมกข์หรือต่างโดยชื่ออาบัติเป็นกองกองมีเจ็ดกองอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าในต่างต่างสองวินัยหมายถึงในพิเศษพิเศษยังไงนอกจากจะมีมูลบัญญัติก็จะมีอนุบัญญัติหนึ่งอนุบัญญัติสองเล็บหนึ่งสองกฎหมายนะครับมีบัญญัติด้วยนะครับมีอนุบัญญัติด้วยนะครับเพื่อจะทำให้สิกขาบทนั้นมีจุดผ่อนผันและเพิ่มความเคร่งครัดนะครับอนุบัญญัติบางอย่างเพิ่มให้เคร่งครัดขึ้นอนุบัญญัติบางอย่างมีความผ่อนผันให้อ่อนลงหน่อยก็ทำได้ยากเป็นต้นนะครับเป็นอนุบัญญัตินะครับต่อมา3วินัยหมายถึงกฎกติกามารยาทสำหรับฝึกอบรมทั้งกายและวาจานะครับฝึกอบรมทั้งกายและวาจาเป็นพระวินัยครับ3ความหมายครับถ้าเขาถามว่าวินัยคืออะไรก็ให้เลือกตอบในที่อธิบายคำเดียวจบไม่ต้องมาถามอีกครับผมวินัยคืออะไรคือในต่างๆเขาจะเข้าใจไหมอะไรในต่างๆแล้วมันคืออะไรในต่างๆเพราะคือพิภูปฏิโมกข์พิภูนีปฏิโมกข์ยิ่งแล้วใหญ่แล้วอะไรล่ะทีนี้พิภูนีปฏิโมกข์ใช่ไหมครับข้อ2เหมือนกันในพิเศษอธิบายยากให้ยกคำอธิบายข้อ3ไปอธิบายให้ชัดเจนนะครับเพราะวินัยคืออะไรคือกฎสำหรับฝึกกายและวาจาครับเนี่ยไม่ต้องอธิบายยากนานถ้าถามฝึกยังไงอ๋อฝึกกายหยาบให้เป็นกายละเอียดฝึกวาจาหยาบให้เป็นวาจาละเอียดฝึกกายที่มีแต่โทษให้เป็นกายที่มีประโยชน์ฝึกวาจาที่มีแต่โทษให้กายเป็นวาจาที่มีประโยชน์นะครับนี่คือการฝึกนะครับการฝึกหวังผลก็คือให้ประณีตขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้ออัดข้อธรรมที่ต่อจากพระวินัยมีแต่ข้อธรรมที่ละเอียดลงถ้าไม่ผ่านพระวินัยก่อนเราไปฝึกทำที่ละเอียดกว่าที่อาศัยเนี่ยเราก็จะสูญเงินมากครับแล้วก็จะเห็นโทษแต่ถ้าเราฝึกผ่านพระวินัยจากหยาบที่สุดเหมือนก่อนจะเอาไม้ไปแกะสลักไปกลึงอะไรต้องขาดซะหน่อยก่อนทำมันเป็นรูปเป็นทรงซะก่อนค่อยไปแต่งเอาไม่ใช่เอาไม้ทั้งรุ่นไปแต่งเลยเสียเวลาดีไม่ดีก็มันหักนะครับครับพระวินัยเนี่ยเป็นการขึ้นรูปนะครับการขึ้นรูปส่วนพระสูตรเป็นการแกะสลักส่วนพระอภิธรรมเป็นการแต่งให้งามที่สุดครับ ต่อมาถามหน่อยเน้นวินัยคืออะไรทั้งหมด5เน้นเนี่ยตัวแรกก่อนก่อนวินัยคือวินัยคืออะไรวะวินัยคือนะไม่ได้ยินพูดให้สมกับฉันเข้ามากมากหน่อยวินัยคืออะไรวะคืออะไรวินัยคือถามเมียนตอบได้ถามหลวงปู่ดีกว่าหลวงปู่วินัยคือวินัยคือความสำหรับฝึกรู
กายวาจาเนี่ยหลวงปู่นี่ตอบได้เลยก็บอกว่าไงพระเขาถามวินัยคือให้ตอบข้อ3แน่นอ่านข้อ3วินัยหมายถึงแล้วถามใหม่วินัยคืออะไรวินัยคืออะไรคืออะไรกับหมายถึงอันเดียวกันเลยไม่ถามว่าหมายถึงเรื่องนี้ตอบไม่ถูกเลยทีนี้กฎหรือระเบียบเพื่อฝึกกายและวาจาให้ดีงามให้หน้าเรื่องใสเดิมนะครับพระเนนของเราเลี้ยงชีพด้วยหน้าเรื่องใสถ้าไม่น่าเรื่องใสก็เลี้ยงชีพตัวเองไม่ได้ตายครับไปไหนเขาก็ไม่ตอบเราไปไหนเขาก็ไม่ยินดีถวายยินบานเขาได้ของดีแล้วก็ได้ของไม่ค่อยดีนะครับเวลาเขาจะมาพูดจาด้วยพูดกับจาพระหรือดีดีเขาพูดกับเราก็โชคโชคมากนั่นแสดงว่าเขาเริ่มรังเกียจดังนั้นต้องเลี้ยงชีพด้วยกายวาจาหน้าเรื่องใสเท่านั้นนะครับ ต่อมาครับข้อสองอ่านครับพระวินัยปิฎก3ส่วนพระวินัยปิฎกคือประมวลพุทธบัญญัติเกี่ยวกับข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตและวิธีดำเนินกิจการของภิกษุและภิกษุณีสงฆ์แบ่งออกเป็น3ส่วนคืออาทิพรหมจรรย์อภิสมาจารย์และปรินิพพานอาทิพรหมจรรย์คือข้อปฏิบัติอันเป็นเบื้องต้นแห่งการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธานาเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายและวางโทษแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดโดยปรับอาบัติหนักบ้างเบาบ้างและทรงอนุญาตให้พระสงฆ์นำมาสวดทุกคืนเดือนเรียกว่าพระปาติโมกข์อภิสมาจารคือกำหนดธรรมเนียมเกี่ยวกับมารยาทและความเป็นอยู่ดีงามสำหรับน้อมนำความประพฤติที่ดีทำให้ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ดีงามมีคุณค่าน่าเลื่อมใสศรัทธายิ่งขึ้นปรินิพพานคือหมวดพระบาลีที่พระธรรมสังฆาอาคาจารย์ยกขึ้นสังฆายนาจะเป็นหมวดหมู่ไว้เพื่อให้ผู้ต้องบุตรเกิดความฉลาดในส่วนต่างๆมีอาเป็นต้นที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งในมาติกาและในวิพังเป็นภาพกำหนดของพระวินัยเล่ม1ถึง7นะครับถ้าใครอยากอ่านพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎก8เล่มจบรวดเดียวอ่านเล่ม8นะครับเพราะเล่ม8เขาบอกว่าเป็นภาพกำหนดของเล่ม1ถึงเล่ม7นะครับขมวดมาแล้วหมายถึงอะไรกับอะไรหมายถึงอะไรกับอะไรหมายถึงอะไรกับอะไรนะครับนะครับอันนี้ยังเป็นภาพรวมของพระไตรปิฎกทั้งหมดส่วนพระวินัยนะครับต่อมาครับนี่ครับอ่านสักหน่อยครับ พระพุทธเจ้าทรงมีพระธรรมเป็นเหมือนพระสรีระพระธรรมเป็นเหมือนร่างกายของพระพุทธเจ้ามีพระอรหันตหีนาสนเป็นบริวารชั้นใดพระวินัยปิฎกก็มีพระวินัยเล่ม1ถึงเล่ม7เป็นเหมือนร่างกายและมีเล่มที่8เป็นบริวารฉะนั้นนะครับองค์ประกอบของร่างกายทั้งหมดของพระวินัยคือเล่ม1ถึงเล่ม7ไอ้เล่ม7ส่วนเล่ม8เป็นบริวารครับเป็นบริวารห้อมล้อมติดตามไปนะครับเข้าใจตามนี้นะครับเพิ่มเติมหน่อยนะครับ เอาสักอีก1ข้อก่อนครับข้อ3ขั้นตอนการบัญญัติพระวินัยขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปประทับจำพรรษาที่12นั้นมีเวรราชาแฝงปัญจาละท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลการราชธนาให้ทรงบัญญัติสีขาวบอกว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าที่พระผู้มีพระภาคจะทรงบัญญัติสีขาวบทและยกพระปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงแก่พระสาวกอันจะเป็นเหตุให้พระมจันทร์ดำรงอยู่ได้นานพระพุทธองค์ไม่ทรงบัญญัติสีขาวบทเพราะในระยะนั้นภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ล้วนเป็นอนิยมคนจึงตรัสตอบว่าจงรอไปก่อนสามีบุตรตถาคตรู้เวลาที่จะบัญญัติสิกขาบทต่อมาในพรรษาที่20พระพุทธเจ้าได้ปรากฏเหตุการณ์หมู่หมองในคณะสงฆ์ทรงเริ่มบัญญัติสิกขาบททั้งผู้กาบัตรทั้งแรกและทรงกำหนดโทษสำหรับภิกษุผู้ฝ่าฝืนหรือล่วงละเมิด
เรียกว่าปรับอาบัติอะไรคืออาบัติรู้ทีเนี่ยปรับอาบัติปรับอาบัติอะไรคืออาบัติรู้อาบัติสักหน่อยครับอธิบายคำว่าอาบัติคำว่าอาบัติแปลว่าการต้องโทษการล่วงละเมิดคำนี้เป็นชื่อเรียกกิริยาที่ล่วงละเมิดศีลธรรมบทนั้นนั้นและเป็นชื่อเรียกโทษหรือความผิดที่เกิดจากการล่วงละเมิดศีลธรรมบทเช่นที่ภิกษุกล่าวว่าอุตริมุสสธรรมที่ไม่มีในตนต้องอาบัติปาราชิกอาบัติมี7กองคือปาราชิกสังฆทิเศษนัจใจปาจิตติปาจิเตสนิยะทุกคนต้องปาสิทธิ์อาบัติปาราชิกมีโทษหนักทำให้ผู้ล่วงละเมิดขาดจากความเป็นภิกษุอาบัติสังฆทิเศษมีโทษปานกลางผู้ล่วงละเมิดต้องอยู่กรรมหรือประพฤติบัติอย่างหนึ่งจึงจะพ้นจากอาบัติส่วนอาบัติ5กองที่เหลือมีโทษเบาผู้ล่วงละเมิดจะพ้นจากอาบัติได้ต้องปฏิบัติตามพุทธวิธีที่ทรงอนุญาตไว้บทบัญญัติในพระวินัยแต่ละข้อเรียกว่าสิกขาบทแปลว่าข้อที่ต้องศึกษาบทบัญญัติสำหรับภิกษุสงฆ์มี220และข้อวินิจฉัยสิกขาบทเพื่อนระงับอธิกรณ์อีก7แต่มักเรียกรวมกันเป็น227สิกขาบทและสิกขาบทสำหรับภิกษุมีสงฆ์304นับรวมกับข้อวินิจฉัยเป็นอธิกรณ์อีก7เป็น311สิกขาบทนะครับต่อมาครับสิกขาบทเหล่านี้มาในพระปาติโมกข์พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ประชุมฟังสวดทุกตื่นเดือนเรียกว่าประชุมฟังพระปาติโมกข์บทบัญญัติสำหรับภิกษุมาในพระปาติโมกข์227สิกขาบทแบ่งเป็น8กลุ่มคือปาราชิก4สันตาพิเศษ13อนัญญส2สกิยปาจิตติ30ปาจิตติ92ปฏิปาจิเตสนิยะ4เสกิยะ75อธิกรณะสมถะ7สิกขาบทที่มาในพระบาทหลวงนั้นปรับอาบัติแก่ภิกษุผู้ล่วงละเมิดไปโดยตรง4กองคือปาราชิกสังฆาทิเศษปาจิตติทั้งที่เป็นนิสสิยปาจิตติและสุทธิกปาจิตติปาจิเตสริยะและอาบัติที่ไม่ได้ระบุไว้โดยตรงอีก3กองคือทุกข์ใจทุกข์ปวดทุกข์อาสิ้นพระวินัยเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับฝึกหัดอบรมบุตรบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเพราะผู้เข้ามาบวชนั้นมาจากต่างตระกูลต่างชนชั้นต่างอัธยาศัยต่างจิตต่างใจหากไม่มีพระวินัยไว้คอยควบคุมความประพฤติให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่สับสนวุ่นวายไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่งใสศรัทธาถ้าภิกษุทุกรูปประพฤติตามพระวินัยก็จะเป็นหมู่ภิกษุที่งดงามน้อมนำให้เกิดความรุ่งใสศรัทธาทำให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้นานดุจดอกไม้นานาชนิดที่ถูกร้อยไว้ด้วยกันด้วยเส้นได้ไม่แตกแยกกระจายไปยังคงเป็นพวงมาลัยที่สวยงามอยู่อย่างเดิมนะครับวันนี้เท่านี้นะครับสรุปครับเรารู้เรื่องพระไตรปิฎกของวันนี้มาตั้งแต่เริ่มประวัติความเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกเกิดขึ้นมาได้ยังไงพระไตรปิฎกเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับจากการไทยนะครับเกิดขึ้นมาได้จากการกระทำสังฆายนาเพราะเห็นว่าพระเริ่มเข้าใจผิดธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าก็ทำให้เป็นหลักเอาไว้สังฆายนากี่ครั้งจึงได้พระไตรปิฎกเป็นเล่มหนังสือกี่ครั้งครับนะครับ4ครั้งนะครับครั้งที่4ไม่นับกัมโพชาหรือไม่นับกัสมีรัตนะครับครั้งที่4ที่ประเทศศรีลังกาได้จารึกเป็นอักษรสิงหนพระพุทธโฆษาจารย์ได้ไปขออนุญาตคัดลอกปริวัติจากอักษรบาลีสิงหนมาเป็นบาลีมาคถีแล้วนำกลับประเทศอินเดียประเทศไทยก็ได้รับมาจากประเทศอินเดียบ้างประเทศศรีลังกาบ้างนะครับนำมาจัดพิมพ์เป็นฉบับสยามรัฐนะครับฉบับสยามรัฐตั้งแต่สังขายนาครั้งที่4เรียกว่าฉบับจากตุถะสังขายนาที่มีการจารึกอักษรและจัดพิมพ์อีกครั้งหนึ่งในฉบับปัญจมสังขายนา
ที่ฉบับสยามรัฐใช้อยู่ฉบับหลวงฉบับสยามรัฐฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นฉบับปัญจมสังฆายนานะครับส่วนฉบับที่อยู่ในมือของท่านเนี่ยครับเป็นฉบับฉัตรสังฆายนาที่ทำประเทศพม่านะครับเป็นฉบับที่มีข้อมีหมวดชื่อต่างๆ ตรงกันหมดตั้งแต่พระบาลีไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาและคัมภีร์อธิบายอื่นเป็นหมวดเป็นหมู่สื่อคนง่ายก็เลยเลือกใช้ฉบับนี้ในการศึกษานะครับมีข้อหาง่ายมีหมวดหาง่ายส่วนฉบับจตุตถสังฆายนาและปัญจมสังฆายนานั้นหายากดังนั้นฉบับมหามกุฏเขาก็เลยมาจัดพิมพ์รวมเล่มในฉบับแปลเดียวกันเป็นพระไตรปิฎกแปลฉบับมหามกุฏมีทั้งบาลีแปลแล้วก็เติมด้วยอรรถกถาหน่อยหนึ่งเติมด้วยฎีกาหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้ยังทำไม่เสร็จได้แล้ว93เล่มถ้าทำจบผมว่าไม่รู้จะกี่เล่มครับตอนนี้ยังไม่จบนะครับทำอยู่ครับส่วนฉบับมาจุฬาแยกครับพระบาลีก็เฉพาะพระบาลีเขาว่าพระบาลีนี่หมายถึงตัวพระไตรปิฎกตัวฉบับบาลีนะครับแล้วก็พระบาลีแปลก็คือพระไตรปิฎกแปลอรรถกถาแปลก็แยกไม่ต่างหากเป็นชุดอรรถกถาฎีกาแปลก็แยกต่างหากของชุดฎีกาแล้วก็พีสัทธาวิเศษต่างๆก็แยกเอาไว้ให้การศึกษาของวารีง่ายขึ้นก็เลยใช้ฉบับนี้นะครับส่วนวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ยังพยายามจะให้เวลากระชั้นเข้าเริ่มจากเปลี่ยนมาเป็น9โมงของวันนี้พรุ่งนี้เป็นเวลาก่อน9โมงสัก15นาทีก็8โมง45ตีระฆังเร็วขึ้นนะครับอาจารย์ทำให้เวลามากขึ้นอยากจะได้เต็มทั้ง2ชั่วโมงแล้วเข้า9โมง